พระเจ้าค่ะขอบใจมากท่านนะอ้าวสุกี้ท่านนะอะไรทำไมแกกลับมาถึงเมืองไวจังอ่ะกลับไปไหนก็กลับมาจากเนี่ยพอดีทำไมการไวจังอ่ะไม่ใช่ใกล้ๆแล้วทำไมถึงมาถึงไวจังเอาย้ายเมืองแล้วเหรอย้ายแล้วโอ้เห็นใจกันเถอะทำไมล่ะขาเมื่อกี้วิ่งสะบัดเลยโอ้โหวิ่งจนบันดาลร้อนหมดเลยเขาเรียกกระเบนเนี่ยกระเบนเต็มร้อนแล้วคนสมัยไหนเรียกบันดาลพี่ดีใจโอกาสกลับมาหาเจ้าอีกครั้งนึงผมฉันก็ดีใจเด็กค่ะเจ้าพี่ไม่เป็นอะไรแต่ความดีความชอบทั้งหมดต้องให้สักดาเจ้าดอกสักดอกสักแดงแล้วก็จอมแตงโมเขาด้วยมาขึ้นเฝ้าแล้วเหรอฮะสักดาพญาคางแก้วฟ้าคงจะคิดได้แล้วสิว่าอยากจะได้สิ่งไหนกระหม่อมฉันคิดได้แล้วพญาคางเพื่อกระหม่อมฉันปรารถนาสิ่งใดนะพญาคางอ๋อเดี๋ยวไปรับรางวัลก่อนสักครู่นะพญาคางขอบคุณนะครับตลอดด้านรางวัลนะครับขอบคุณครับเป็นรางวัลบอกเวลาผลิตตรงกลางตรงนี้ตรงบอยก็ผลิตตรงเอ็นตรงเราเอาเชิญตลกรับรางวัลเลยครับขอบคุณนะครับที่อยากให้ครับแต่คืนพรุ่งนี้นะครับแต่คืนสีจะดวงไม่ดีใช่ไหมรอแม็กแป๊บเดิมแม็กไม่ติดอ่ะขอบคุณครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเราไปช่วยองค์แก้วฟ้าเนี่ยถ้าทำความดีความชอบขออะไรก็จะได้ใช่ไหมคุณอยากขออะไรกูอยากจะขอองค์แก้วฟ้าว่ะเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่อยากจะขอสิ่งอย่างนึงคุณจะขออะไรปลาเผาโต๊ะเนี่ยได้ไหมต้องขอเจ้าภาพนะเจ้าภาพครับเอาละสักดาพยัคฆ์เจ้าอยากได้อะไรก็ให้เร่งขอมาเถิดเจ้าบอกฉันสักดาจะทูลขอองค์หญิงรัตนาวดีเป็นผู้แต่งงานเนี่ยค่ะรัตนาวดีเป็นน้องหวยปัดโซ่ขอเรียกเจ้าพี่จบภาพพี่ทำไมขอเรียกพี่มาหาชีวิตมันขอเดชาพี่ค่ะขอเรียกค่ะโอแก้วฟ้าที่กระหม่อมฉันสักดาทูลขอองค์หญิงรัตนาวดีเป็นคู่แต่งงานไม่ใช่ว่ากระหม่อมฉันสักดาจะหมิ่นเกียรติหมิ่นศักดิ์ศรีขององค์แก้วฟ้าหรือองค์หญิงรัตนาวดีนะเพียงไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วมึงขอทำไมแต่เมื่อยามที่องค์แก้วฟ้าถูกจับตัวอยู่ที่บริเวณโถสามวดีองค์หญิงรัตนาวดีได้มาขอร้องให้กระหม่อมฉันสักดาผู้นี้ไปช่วยเหลือองค์แก้วฟ้าโดยให้คำสัญญาว่าหากแม้ว่ากระหม่อมฉันช่วยเหลือองค์แก้วฟ้ากลับมาที่ชัยประการได้องค์หญิงรัตนาวดีก็จะยอมเป็นคู่แต่งงานกับกระหม่อมฉันสักดาและเรื่องนี้ก็มีท่านน้าพญาทรงพลท่านราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้รับรู้เรื่องนี้ด้วยนะพี่ยังใช่ไหมท่านนะฉากนี้เขาเป็นบ้านจริงหรือเปล่าท่านนะคงจะใช่กระมังเจ้าค่ะไม่ใช่กระมังเอกดาพยัคฆ์มึงช่วยชีวิตกูกูเป็นหนี้บุญคุณชีวิตมึงแต่กูก็ไม่ยกน้องสาวกูให้มึงหรอกคำพูดกูไม่อยู่ด้วยในเวลานั้นกูไม่สนใจแล้วนะแล้วกูจะเชื่อได้ไงว่าสิ่งที่มึงพูดเป็นความจริงสวัสดีครับกระหม่อมฉันมีหนังสือสัญญาด้วยนะพี่ยังค่ะมีสัญญาด้วยไม่ใช่ไหมสัตว์ดอกหนังสือสัญญาแล้วไงใบสัญญามึงฝากไว้กับกูเหรอใบสัญญาเอาไว้เลยใช่เหรอวะหามันมีหรือเปล่าใจเย็นสัตว์ป่าเจ้าไม่น่าทำแบบนี้มึงฝากไว้ที่กูอีกใบใบเดียวแล้วทำไมมาอยู่ที่กูสองใบมันหายไปกูก็ไม่มีหายสัญญาหายตายสัญญาหายตายแน่ๆสัญญาหายตายแน่ๆสัญญาหายคุณตายแน่ๆอย่าเพิ่งดีใจข้าหลอกแกโถโอ้โหสงสารไอ้สัตว์ดอกไอ้สัตว์ดอก
มึงก็ไปหลอกป้าทรงพลเขาได้พี่พญาทรงพลนี่จะเป็นการไปสัญญาลองอ่านดูเธอลองอ่านดูพี่ท่านหนึ่งประทับตาคุกเลยท่านนะพญาทรงพลเป็นพยานรับรู้เรื่องนี้ด้วยพี่ยาค่ะฉลาดจะดีทำงานกันเป็นทีมเลยนะพวกมึงเจ้าไม่น่าทำแบบนี้เลยรัตนวดีอ้าวไม่เป็นไรมีหนังสือสัญญาขนาดนี้แล้วข้าจะไปทำอะไรได้สัปดาห์เจ้าขอรัตนวดีน้องข้าถ้าอย่างนั้นพญาทรงพลเป็นแม่งานอีก7วันจัดงานแต่งงานครับอาบอดยังไงเดี๋ยวก่อนพระเจ้าค่ะเมื่อถึงวันงานวันนั้นกระหม่อมฉันคงจะไม่ว่างทำไมไม่ว่างเพราะกระหม่อมฉันจะไม่สบายรู้ล่วงหน้าซะด้วยอ้าวพิจารณาก่อนผมไม่เห็นโอ้ยเป็นยิปซีเอามือมาเราจะมีเนื้อคู่เนื้อคู่เป็นยังไงเดี๋ยวจู่เราต้องอยู่บนหน้าอยากว่าอย่างไรนะป้าป้าผมจะกระหม่อมฉันอยากจะให้ท่านนะพญาทรงพลเป็นแม่งานจัดงานด้วยพี่ยักษ์ได้ไหมพี่ยักษ์ท่านท่านนะเขาบอกว่าเขาไม่ว่าไม่สบายแต่ว่ารู้เห็นเป็นใจขนาดนี้ไม่ว่างไม่ได้งานแต่งงานน้องเราป้าป้าท่านต้องเป็นแม่งานไม่ไปตรงต่อเวลาถ้าใครขาดวินาทีเดียวจะตัดหัวมันทิ้งป้าป้าไม่พักพระเจ้าค่ะป้าป้าเคยสวยเลยนะพี่ยักษ์เราอยู่พญาทรงพลเป็นแม่งานเฮ้ยเฮ้ยท่านนะทำไงท่านนะถึงงานมึงอะจะพุกกี่ดอกอะไรกี่ชุดอะไรอะไรเราละลายกี่โค้งใช่บอกกูมาเดี๋ยวจะผ่อนจัดให้อะไรเอามาทำไมเราแม่จบสะใจจังเลยเว้ยเห็นไหมดูหน้าท่านนะพญาทรงพลเนี่ยพูดอะไรไม่ออกเลยเล็งไปเลยสะใจจริงจริงเราไม่ต่อเนี่ยแก้แค้นท่านนะพญาทรงพลได้แล้วเหลืออีกคนเดียวใครอ่ะ